English for Shanti today นะคะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะบอกว่าขอบคุณสำหรับจุดๆหรือขอบคุณที่จุดๆนะคะเราสามารถใช้ thanks for บวกกริยาเติม ing หรือบวกคำนามได้เลยนะคะอย่างเช่น thanks for your timeThanks for your time ก็คือขอบคุณสำหรับเวลาของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะหรือ Thanks for letting me know Thanks for letting me know ก็เหมือนว่าขอบคุณที่แจ้งให้ฉันทราบอะไรประมาณนี้ค่ะหรือบอกให้ฉันรู้อะไรแบบนี้นะคะหรือ Thanks for reminding me Thanks for reminding me ก็คือขอบคุณที่เตือนฉันอะไรแบบนี้นะคะหรือ Thanks for following me Thanks for following me ก็คือขอบคุณที่ติดตามฉันนะคะหรือ Thanks for your supportThanks for your support ก็เหมือนว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนหรือว่ากำลังใจก็ได้นะคะหรือ Thanks for picking me up Thanks for picking me up ก็คือขอบคุณที่มารับฉันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ Thanks for helping me Thanks for helping me ขอบคุณที่ช่วยฉันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ Thanks for inviting me Thanks for inviting me ขอบคุณที่เชิญฉันอะไรแบบนี้นะคะก็ได้หรือ Thanks for the bookThanks for the book. ขอบคุณสำหรับหนังสืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้น